รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เรามีนัดกันที่นี่นะครับถ้าไปดูเรื่องของกรีซแล้วก็ภาวะที่เกิดขึ้นสำนักวิจัยทิสโก้มองว่าแม้ว่าความกังวลเรื่องกรีซจะส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนแต่คาดว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาในกรีซไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นมากนักผลกระทบจากประเด็นกรีซต่อประเทศอื่นจะน้อยกว่าในปี54ในปี55เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่ของกรีซไม่ได้ถือครองโดยเอกชนและนักลงทุนต่างชาติโดย 80% ของหนี้กรีซอยู่ในมือขององค์กรภาครัฐซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็น IMF หรือว่า ECB นะครับโดยมีเพียง 20% เท่านั้นหรือประมาณสัก 7.4 หมื่นล้านยูโรที่อยู่ในมือของเจ้าหนี้ภาคเอกชนผลกระทบในวงกว้างมันก็เลยน้อยนะครับนอกจากนี้ภาระหนี้ของรัฐบาลกรีซทั้งหมด 3.25 แสนล้านยูโร 3.25 แสนล้านยูโรก็มีสัดส่วนไม่ถึง 1% เมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์ในภาคธนาคารของยุโรปที่มีถึง 33 ล้านยูโรนะครับสัดส่วนคิดเป็นเพียงแค่ 1% เท่านั้นผลกระทบก็เลยน้อยมากนะครับทางสำนักวิจัยทิสโก้ก็เลยแนะนำให้อาศัยจังหวะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงจากความกังวลเรื่องนี้เข้าลงทุนซะเลยครับถามว่าเป้าที่น่าสนใจจะเข้าไปลงทุนมีที่ไหนบ้างเช่นตลาดหุ้นเยอรมันตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับทางทิสโก้มองว่ายังเป็นตลาดที่น่าสนใจมากที่สุดในครึ่งหลังของปีนี้เลยทั้งเยอรมันจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกแล้วก็มีเครื่องมือมากมายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองนะครับทางทิสโก้ก็เลยคาดว่าตลาดหุ้นเยอรมนีน่าจะให้ผลตอบแทนดีที่สุดในยุโรปเนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจเยอรมันที่แข็งแกร่งและมูลค่าหุ้นถูกกว่าตลาดหุ้นยุโรปโดยเฉลี่ยสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังจะมีผลประกอบการที่เติบโตแข็งแกร่งมีการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลและการซื้อหุ้นคืนในขณะที่ประเทศจีนแม้จะมีความผันผวนในช่วงหลังๆนี้นะครับแต่ก็มีความคืบหน้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจและธนาคารกลางจีนก็เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็จะช่วยยกระดับมูลค่าหุ้นจีนต่อไปด้วยนะครับแม้ว่าหลังๆจะผันผวนก็ตามนะครับนี่เป็นมุมมองของสำนักวิจัยทิสโก้ส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินในวันนี้ครับจะเป็นมุมมองของนักลงทุนสถาบันเช่นเดียวกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์สูงสุดนะครับจะได้มีประเด็นจะได้มีข้อมูลเอาไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนและวันนี้ครับผมเชิญทางด้านบลจ.กรุงไทยมามองเจาะไปยังตลาด MAI มาดูเสน่ห์หรือความน่าสนใจของหุ้นขนาดกลางและเล็กในตลาดหุ้นบ้านเราและก็จะมีทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมเพื่อจะไปลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กในบ้านเราด้วยนะครับผมเชิญท่านนี้ครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนบลจ.กรุงไทยคุณยืนยงเทพจำนงให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณยืนยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับมุมมองของบลจ.กรุงไทยที่มีต่อตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของปีจะดีกว่าช่วงครึ่งแรกของปีไหมเรายังมีความหวังที่จะเห็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราขยับมากกว่านี้ได้สักแค่ไหนครับคุณยืนยงก็มีความหวังนะฮะมีความหวังว่าขยับมากกว่านี้แต่ว่าคืออัพไซด์เนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปหน่อยนะด้วยความที่ภาพทั้งแมคโรภาพของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศเองนะอาจจะเริ่มมีการรีไวซ์ดาวน์ตัวเอาท์ลุคหรือตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนลงประกอบด้วย2ปัจจัยหลักก็คือเรื่องของ external factor คือปัจจัยภายนอก
ว่าจะเป็นเรื่องกรีซรายวันเรื่องของเฟดที่จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงท้ายของปีนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลงกว่าที่คาดนะฮะในขณะที่ภาพภายในประเทศเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็มีการปรับประมาณการตัวเลขการเติบโตลงทยอยปรับลงค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ถี่มากขึ้นนะฮะด้วยความที่เอ็กซ์พอร์ตมันไม่ได้โตอย่างที่เราคาดไว้แล้วก็การลงทุนภาครัฐเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะช้าไปสักหน่อยนะจะมีที่ช่วยได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังดูค่อนข้างที่จะดีดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่ประกาศผลประกอบการควอเตอร์ที่2ไปเราอาจจะเผชิญกับภาวะของการรีไวซ์ดาวน์เออร์นิ่งก็คือมีการปรับลดประมาณการของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้อีกครั้งครับแต่ตอนนี้ก็ทยอยปรับทั้งเป้าใหญ่เป้าย่อยเนี่ยก็ทยอยปรับกันมาเป็นระยะแล้วนะครับคุณยืนยงครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผลประกอบการไตรมาส2ประกาศออกมาก็อาจจะมีการปรับเป้าลงมาอีกรอบอย่างนั้นแหละครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะดูภาพแมคโครเองก็มีการปรับเป้าลงมาเรื่อยๆเหมือนกันส่งออกจากเดิมคิดว่า 4-5% คิดว่าเป็นไปได้ง่ายก็ปรากฏว่าอาจจะศูนย์หรืออาจจะไปถึงติดลบด้วยซ้ำไปเขาแซวกันว่าปีนี้ส่งออกไม่ติดลบก็บุญแล้วนะใช่เพราะนั้นจะพึ่งเครื่องยนต์จากการส่งออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ก็คงหวังได้เลือนลางใช่ครับผมช่วงนี้ก็คงต้องไปหวังการลงทุนภาครัฐซึ่งก็พูดกันมาปีกว่าเข้ามาแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับผมนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปลายปีบลจ.กรุงไทยมองไว้ที่สักเท่าไหร่ครับมองไว้ที่ 1,580 นะ 1,580 เนี่ยเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันคือตอนช่วงควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นสัก 1,680 เพราะคิดว่าส่งออกเนี่ยน่าจะมีโกรทสัก 4-5% นะปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับผมปรับลงมาประมาณ100จุดนะครับใช่ครับจาก 1,680 จุดก็ปรับลดลงมาเหลือ 1,580 จุดในช่วงปลายปีนี้นะครับใช่ครับผมระหว่างทางเนี่ยในครึ่งหลังเราจะเห็นตลาดผันผวนเยอะไหมครับคุณยินยงค่อนข้างที่จะเยอะนะผมคิดว่าด้วยปัจจัยภายนอกเองในเรื่องของตลาดการเงินที่สภาพคล่องเนี่ยอาจจะมีการถ่ายเทค่อนข้างที่จะรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น policy ของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เหตุการณ์ที่มันทยอยออกมาอย่างเราก็ได้เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยแกว่งตัววันนึงอาจจะ10%เราก็เห็นมาแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เราอาจจะเห็นบ่อยขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังครับผมครับพูดถึงจีนแต่จีนซะหน่อยได้ไหมครับจีนเนี่ยตลาดหุ้นเวลาขึ้นก็ขึ้นแบบร้อนแรงแต่เวลาตกเนี่ยก็ตกแบบหวบห้าบเหมือนกันนะครับครับผมด้วยความที่ภาวะตลาดเขาเนี่ยมีสภาพของการเก็งกำไรค่อนข้างเยอะสูงก็มีรีเทลเข้าไปชี้นำราคาค่อนข้างที่จะมากนะครับครับแต่บางคนก็บอกว่าเวลาพูดถึงตลาดหุ้นจีนเนี่ยควรจะพูดแยกว่าระหว่าง A share กับ H share ที่บอกว่าผันผวนมากๆและต้องระวังมากๆเนี่ยเป็นเฉพาะฝั่ง A share หรือว่าตลาดหุ้นที่จีนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่าครับคุณยินยงใช่ครับผมก็คงเป็นเรื่องของจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันแต่ว่าแมกนิจูดคืออัตราของความผันผวนในตลาดเอชแชร์อาจจะน้อยกว่านะครับผมเอชแชร์ที่ฮ่องกงก็อาจจะผันผวนน้อยกว่าครับผมถ้าเทียบเทียบกับเอชแชร์นะครับครับเอาละครับกลับมาดูที่บ้านเราขอโฟกัสกลับมาที่ตลาดหุ้นครับแต่ว่าเป็นตลาดหุ้น MAIตลาด MAI บ้านเราถูกมองว่า PE สูงราคาผันผวนมากๆทางบลจ.กรุงไทยมองความน่าสนใจในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในบ้านเราเนี่ยยังมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและความผันผวนเนี่ยน้ำหนักความน่าสนใจยังมีมากกว่าอยู่ไหมครับผมคิดว่าถ้าเรามองภาพรวมของตลาด MAI โดยรวมนะจะดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะแพงไปแล้วหลายเสียงก็เตือนมานะครับว่า PE อาจจะ 60-70 เท่าแต่ว่าผมคิดว่าองค์ประกอบรวมของ MAI เนี่ยมันถูกปกคลุมด้วยหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัวซึ่งหุ้นเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแพงจริงนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาเข้าถึงไส้ในของเขาเองเนี่ยผมคิดว่ายังมีอยู่หลายตัวที่น่าลงทุนเพราะว่าหุ้นใน MAI วันนี้ก็มีสัก114ตัวแต่ว่าหุ้นที่เป็นที่นิยมเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่เพียง10ตัวที่เข้าไปลงทุนกันแล้วก็อาจจะมีลักษณะค่อนข้างเก็งกำไรสูงนะครับคือใน100กว่าตัวใน MAI เนี่ยก็จะมีหุ้นที่เคลื่อนไหวแอคทีฟอยู่ประมาณสัก 8-9 ตัวไม่เกินสัก10ตัวอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วเสน่ห์หรือความน่าสนใจของหุ้นใน MAI เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณยินยงครับคือด้วยความที่ยอดนิยมมีน้อยฉะนั้นโบรกเกอร์ก็ให้ความสนใจก็น้อยไปด้วยบทวิเคราะห์ก็ยังคัฟเวอร์ยังไม่หมดเลยนะใช่อาจจะมีอยู่สัก10ตัวที่เป็นที่ยอดนิยมนะฮะดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลของนักลงทุนเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลฉะนั้นเนี่ยการ Key of Success ในการลงทุนของตลาด MAI เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการ
ข้าไปเจาะถึงข้อมูลเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะแล้วก็มาดูเรื่องของ valuation ใช้ bottom up approach โดยที่เราเองเนี่ยเราก็มีทีมวิจัยที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วก็ลงทุนกับงานวิจัยค่อนข้างเยอะคือเรามีนักวิเคราะห์อยู่สัก12คนทําช่วยดูแลข้อมูลด้านนี้นะก็จะมาช่วยกันกรองตัวหุ้นให้ได้ซึ่งใน114ตัวเนี่ยก็พบว่าที่น่าลงทุนจริงๆเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก30ตัวอ๋อใน114เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใส่ตะแกรงล่อนเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยๆประมาณสัก30กว่าบริษัทยังคงมีความน่าสนใจด้วยพื้นฐานราคาที่ก็ยังไม่แพงเกินไปด้วยอย่างนั้นแหละครับใช่ครับทีนี้เราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องของสภาพคล่องของหุ้นแต่ละตัวด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยไม่มีการซื้อขายเลยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเข้าไปลงทุนลองยกตัวอย่างสไตล์การคัดกรองหุ้นแบบ bottom up หรือว่าเลือกหุ้นเป็นตัวก่อนจะดูภาพรวมเนี่ยมันดูยากไหมมันต้องลงไปทำการบ้านเยอะขนาดไหนครับต้องยอมรับว่าหุ้น MAI นะฮะคือ track record หรือประวัติก่อนที่จะเข้าตลาดเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นใหญ่นะฮะด้วยความที่เกณฑ์ในการเข้าเนี่ยอาจจะค่อนข้างเปิดกว้างหน่อยเช่นกำไรก็อาจจะไม่ต้องมีต่อเนื่องมากอาจจะมีแค่ปีล่าสุดแล้วก็ผลการดำเนินงานเนี่ยก็อาจจะแค่สัก2ปีทุนชำระแล้วก็ค่อนข้างที่จะต่ำดังนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งของบริษัทหรือการมองไปไกลๆย้อนหลังเนี่ยมันก็ทำได้ค่อนข้างที่จะลำบากฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปคัดเลือกหุ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ควรที่จะเข้าไปที่บริษัทโดยตรงไปดูกระบวนการผลิตไปคุยกับผู้บริหารโดยตรงนะไปดูเรื่องของ potential growth ของบริษัทเขาเนี่ยมันพอไหวไหมแล้วก็มีศักยภาพหรือสินค้าเขาหรือ product เขาที่เขาทำเนี่ยมี innovation ไหมมีตลาดมี niche ไหมในการเข้าถึงผู้บริโภคในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของทำไมพิบาลของทางผู้บริหารเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ track record น้อยแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยยังมีความเป็น family ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะจะเห็นได้ว่าอย่างบางบริษัทเนี่ยตอนเข้ามาจดทะเบียนก็บอกว่าจะประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งพอทำไปสักพักก็จะเปลี่ยนประเภทของธุรกิจไปอีกแล้วอันนี้เราก็ต้องมอนิเตอร์กันอย่างค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอสมควรและช่วงหลังๆเนี่ยก็จะไปทางด้านพลังงานทดแทนกันเยอะเลยนะถือเป็นเรื่องยอดฮิตเลยนะอันนี้ก็กลายเป็นไฟฟ้าน่าจะล้นประเทศแล้วล่ะเพราะว่าเอาตัวเลขมาบวกๆกันก็ไม่รู้จะใช้กันยังไงหมดเหมือนกันครับนะคุณยินยงครับถึงเวลาต้องสรุปแล้วครับว่าอะไรคือความน่าสนใจในการจะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับคุณยินยงครับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักนะในการเข้าลงทุนในตลาด MAI เพราะว่าหุ้นหลายๆตัวในตลาด MAI เนี่ยก็ถูกละเลยหรือถูกมองข้ามโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทซึ่งปัจจุบันไซส์อาจจะยังเล็กๆอยู่ซึ่งวันนึงก็อาจจะเป็นบิ๊กแคปในอนาคตก็ได้ครับผมครับความน่าสนใจคือมีโอกาสที่จะได้ลุ้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ว่าก็จะต้องยอมรับความผันผวนที่เยอะมากขึ้นด้วยอย่างนั้นใช่มั้ยครับคือถ้าดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 20% บวกๆในขณะที่ค่าความเสี่ยงของเขาเองเนี่ยก็จะสูงกว่าตลาดใหญ่ด้วยดังนั้นถ้าจะลงทุนใน MAI เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่าต้องยอมรับความเสี่ยงเขาได้เหมือนกันครับผมเอาละครับขยับไปดูของบลจ.กรุงไทยซะหน่อยเห็นว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีการเสนอขายกองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยใช่ไหมครับคุณยืนยงใช่ครับก็ด้วยความที่เราเห็นโอกาสนะฮะก็เลยมีการคุยกันกับตัว MAI เองเหมือนกัน MAI ก็อยากให้นักทุนสถาบันมาเป็นผู้เล่นหลักคนหนึ่งของตลาด MAI ที่จะช่วยให้ตัวตลาดเนี่ยที่เราว่ามีความผันผวนมากๆเนี่ยอาจจะช่วยลดลงได้ถ้าผู้เล่นสถาบันเข้ามามีความสนใจมากขึ้นซึ่งจริงก็ไม่ใช่แค่ตัว KTAM บริษัทเดียวที่เข้ามาสนใจ MAI นะผมเข้าใจว่าน่าจะมีอีกหลายๆกองทุนที่พอเข้ามาวิเคราะห์จริงๆแล้วพบว่ามันมีบริษัทที่น่าลงทุนอยู่หลายบริษัทพอสมควรครับผมครับชื่อกองอะไรครับกองทุนเปิดกรุงไทย MAI นะครับกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น MAI หุ้น MAI ครับก็ตัวย่อคือ KTMAI นะครับผมKTMAI จากบลจ.กรุงไทยนะครับครับผมกองนี้เนี่ยมีสไตล์การลงทุนในรูปแบบไหนและจะเข้าไปลงทุนในหุ้น MAI ต้องมีสเปคยังไงบ้างครับคุณยินยงกองทุนนี้จะมีรูปแบบในการบริหารแบบแอคทีฟจะค่อนข้างที่จะโฟกัสลงทุนเป็นหุ้นเป็นรายบริษัทจะไม่กระจายตัวเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่อตัวเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะสูงสักหน่อยแล้วก็จำนวนหุ้นเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีการคัดกรองยูนิเวอร์สว่าหุ้นที่เรามีความสนใจที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก30ตัวในจำนวน114ตัวของทั้งตลาดนะครับผมแล้วก็วิธีการบริหารของเราเนี่ยก็คงจะใช้ลักษณะของ bottom up
approach นะคือการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงเข้าไปวิสิตบริษัทแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารนะเพราะว่าด้วยความที่การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จำกัดถ้าเราต้องอาศัยซอร์สอื่นดังนั้นเนี่ยเราคงจะต้องไปทำการบ้านเอาเองนะโดยเรามีจำนวนนักวิจัยเยอะที่สุดในอินดัสทรีก็ว่าได้ประมาณ12คนนะครับที่จะเข้าไปวิสิตในแต่ละบริษัทแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับผมจะลุยไปคอมพานีวิสิตโดยตรงในแต่ละบริษัทที่เราโฟกัสเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเนื่องจากถ้าเราไปดูข้อมูลเก่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยแทร็กเรคคอร์ดอาจจะค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าอายุของบริษัทเองก็ไม่ค่อยมากทั่วเกณฑ์ในการเข้าตลาด MAI เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะอยากให้บริษัทขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ก็อาจจะค่อนข้างที่จะรีแลกซ์มากกว่าตลาดใหญ่นะงั้นแทร็กเรคคอร์ดก็มีประเด็นเหมือนกันว่าด้วยความที่อายุน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปดูตรงนะแล้วก็เกณฑ์ในการเลือกของเราก็คงจะต้องไปเน้นที่เรื่องของ potential growth ของบริษัทนั้นๆนะฮะว่า บริษัทเขาเนี่ยมีศักยภาพที่จะเติบโตไหมมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจที่เขาเป็นอยู่ไหมมีนวัตกรรมหรือมี niche ไหมมีตลาดเฉพาะของเขาไหมและวันหนึ่งเขามีโอกาสที่จะเติบโตไปเป็นบริษัทที่ใหญ่ต่อไปในอนาคตได้หรือไม่แต่ว่าประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงนะฮะเราก็ต้องดูเรื่องของธรรมาภิบาลด้วยเหมือนกันจะถามพอดีเลยว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแค่ไหนเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยคือหลายบริษัทใน MAI ยังมีความเป็น family ค่อนข้างที่จะสูงเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ครับดังนั้นเนี่ยวิธีของการบริหารเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดกว้างสำหรับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นที่เป็นมืออาชีพเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจการเปิดเผยข้อมูลหรือลักษณะของความเป็นเจ้าของเนี่ยหลายๆบริษัทก็ยังมีอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบในการดำเนินธุรกิจหรือเราจะดูว่าเวลาบางบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยบอกว่าจะทำธุรกิจนึงแต่พออยู่ไปได้สักพักนึงเนี่ยปรากฏว่าขอไปทำอีกธุรกิจนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยปวดหัวเหมือนกันว่าตกลงแล้วคุณมาทำธุรกิจอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเอาละครับอยากให้สรุปจุดเด่นและความน่าสนใจของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น MAI ของบลจ.กรุงไทยซะหน่อยครับคุณยินยงอย่างแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วไปนะฮะคือว่าอยากจะให้นักทุนเนี่ยแบ่งเงินอาจจะเป็นสักส่วนน้อยนะเพื่อจะเอนจอยกับผลตอบแทนที่มีโอกาสที่ได้มากขึ้นฮะอย่างที่2ก็เป็นเรื่องของรูปแบบในการบริหารคือเรามีลักษณะของการเลือกหุ้นแบบแอคทีฟนะการลงทุนแบบค่อนข้างที่จะโฟกัสแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรงแล้วก็ไปวิสิตโดยตรงคือใช้บอททอมอัพapproach ในการเข้ามาคัดกรองหุ้นนะฮะอันที่3คงเป็นเรื่องของการที่จะช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ขาดหายที่นักลงทุนไม่ได้รับนะฮะโดยเราจะเป็นตัวกลางที่จะเข้ามาช่วยทำการบ้านตรงนี้ให้นะแล้วก็เลือกหุ้นมาลงทุนครับผมครับเอาละครับอีกด้านนึงและอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในกองนี้บ้างครับคุณยินยงความเสี่ยงก็คือโอกาสที่ผลตอบแทนถ้าดูรายวันเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างที่จะแกว่งตัวมากหน่อยเพราะว่าก็เป็นธรรมชาติของตลาด MAI นะซึ่งนักลงทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมในการลงทุนค่อนข้างเยอะๆภาวะของการเก็งกำไรก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าตลาดใหญ่โดยรวมนะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะค่อนข้างที่จะบีบคั้นหัวใจนิดหน่อยนะการจะเห็นการปรับตัวขึ้นลงเนี่ย 10% เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างที่ปกติในระยะเวลาสั้นครับผมครับนะก็ต้องยอมรับได้กับความผันผวนที่สูงหน่อยนะครับครับผมกองเนี้ยนักลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเราคาดว่าน่าจะได้เฉลี่ยนะประมาณสัก20บวกบวกนะครับผม 20% บวกบวก20บวกบวกเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างว่านะฮะคือความผันผวนอาจจะสูงหน่อยนักลงทุนต้องวัยรุ่นหน่อยเหมือนกันมีเลือดสูบฉีดหัวใจค่อนข้างที่จะต้องรับมันได้ครับผมอยู่ในช่วง IPO เสนอขายจนถึงเมื่อไหร่ครับจนถึงวันที่7นะครับ7เดือนนี้นะครับถึง7กรกฎาคมนะครับครับกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น MAI จากบลจ.กรุงไทยครับลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทครับลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับเหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับวัยรุ่นนะฮะหรือว่าหัวใจวัยรุ่นอยู่ก็คือว่าต้องทนรับแรงเสียดทานจากการปรับตัวขึ้นลงของ NAV ที่มันเปลี่ยนไปแต่ละวันได้นะแต่ว่าอยากให้มองไประยะยาวมากกว่านะครับผมดีครับดีครับปีหนึ่งขึ้นไปครับผมเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณยินยงครับครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณยินยงเทพจำนงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนบลจ.กรุงไทยมาคุยให้เราฟังถึงมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นก็มีการปรับลดลงมาประมาณ100จุดมาอยู่ที่ประมาณสัก 1,000
1,580 จุดแล้วก็ยังเห็นความน่าสนใจในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็เลยออกกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ออกมาเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในช่วงนี้ด้วยนะครับไปทำการบ้านต่อสนใจก็เชิญเขาอยู่ในช่วง IPO ด้วยแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ครับข่าวดีครับคุณผู้ฟังครับท่านที่ติดตามรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot แล้วก็รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองของเราชมย้อนหลังหรือชมสดๆผ่านทางแอปพลิเคชันได้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับสามารถที่จะเข้าไปติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้เพียงพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยในช่องการค้นหาทาง Play Store ในระบบ Android หรือทาง App Store นะครับในระบบ iOS หากค้นหาไม่พบก็สามารถจะทัก LINE Money Plus ของทางรายการ LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus ทางทีมงานก็จะส่งลิงก์แอปพลิเคชันให้คุณสามารถดาวน์โหลดกันแบบง่ายๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยฟรีนะครับเชิญครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน